น้ำฝนที่ตกหรือน้ำท่วมที่แม่สายหรือเชียงรายประกอบกับน้ำที่ฝนตกหนักในจีนในลาวคือพายุยางอิเนี่ยใช่ไหมมันเอาหมดอ่ะมันกวาดมาอย่างนี้ใช่ไหมเวียดนามลาวจีนตอนบนใช่ไหมลุ่มน้ำโขงมันก็ตกมาก็ไหลมาไอ้เราของเชียงรายก็ไปเจอด้านข้างก็กลายเป็นน้ำเยอะก็ยกระดับขึ้นทันทีนะเพราะฉะนั้นของเราเลยเชียงคานเนี่ยนะโดนไปแล้วอันนี้กำลังเริ่มลดลงหนองคายวันที่15ก็คือวันอาทิตย์นี้จะสูงสุดนะเพราะฉะนั้นคนหนองคายต้องเตรียมเลยนะเพราะว่าผมก็ส่งภาพไปแล้วว่าน้ำจะท่วมตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมรับสถานการณ์ยกของขึ้นย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยน้ำโขงมันมาไหลมาใช่ไหมมันไม่ได้ไหลมาผ่านปุ๊บตรงข้างไงมันด้านข้างถูกไหมเป็นพอด้านข้างพอมันเอ่อล้นมามันก็เข้าด้านข้างอย่างนี้มันเข้าเขาบอกว่ามันไม่ได้โดนโดยตรงน้ำไม่โดนโดยตรงแต่ว่ามันมาจากด้านข้างน้ำข้างยกขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เสียหายเพราะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมก็คือความเสียหายเฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่างรถลาเสียหายหมดใช่ปะแต่ไม่เร็วแค่นั้นเองไม่มาเร็วใช่ไม่แรง